วันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางศาสนาเรานั่งสมาธิเพื่อที่จะปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าการทำสมาธิภาวนานั้นคือการทำใจของเราให้มีความตั้งมั่นเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเมื่อลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธทำจิตใจของเรานั้นให้มีความสงบมีสติอยู่ในปัจจุบันบางครั้งเมื่อเรากำหนดรู้อยู่อย่างนั้นจิตก็จะปรุงแต่งไปในอนาคตหรือว่าสัญญาอดีตนั้นก็จะเกิดขึ้นมาเราก็มีสติรู้แล้วก็มาระลึกที่ลมหายใจดึงสติกลับมาที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นการเจริญพุทธานุสติเป็นการปฏิบัติบูชาเมื่อจิตของเรารวมเข้ามาอยู่ที่เดียวมีสติที่ลมนั้นจะเกิดความสุขเกิดความสงบมีปีติมีสุขเกิดขึ้นที่ใจความรู้สึกนั้นบางทีจะเย็นไปทั้งตัวก็ได้หรือกายนี้จะมีอาการเบาหรือความรู้สึกว่าร่างกายของเราขยายใหญ่โตเหาะลอยขึ้นไปในอากาศอาการต่างๆนั้นเกิดขึ้นจากจิตของเราที่มีสมาธิเมื่อเรามีความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจให้มีความรู้ไว้รู้ที่จิตนั่นเองอาการต่างๆที่เกิดนี้เป็นผลจากจิตของเราสงบทั้งนั้นจะมีความสุขเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิภาวนานั้นจิตเกิดความสงบเกิดความสุขขึ้นมาได้เพราะความโลภความโกรธความหลงนั้นถอยห่างออกไปจากจิตใจใจรวมเข้ามาเป็นสมาธิการที่เราพยายามกำหนดสติอย่างนี้อยู่เสมอเดินยืนนั่งนอนเราก็ได้ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือใจนั่นเองใจของบุคคลใดรู้ตื่นเบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก่อนใครก็เรียกเป็นใจนั้นแหละเป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้ตามพระองค์ตามธรรมะที่ท่านสอนและปฏิบัติได้เห็นตามนั้นก็เรียกว่าสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นคารวะก็ได้เป็นพระ
ภิกษุสมณเณรถ้าเห็นแล้วเหมือนกันหมดก็จิตใจดวงเดียวตรงนี้เองใจจะเป็นเทวดาก็ใจดวงเดียวเนี่ยร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจมีกุศลอยู่ก็เป็นเทวดาจิตมีความสงบมีสมาธิตั้งมั่นเข้าใจเป็นพรหมเมื่อมีความสงบแล้วได้พิจารณาเห็นร่างกายของเรานี้เราปรารถนาไม่ได้มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้มันเสื่อมมันสิ้นไปอย่างนี้เพราะว่าเรายืมโรคเข้ามาเป็นธาตุร่างกายนี้เป็นธาตุของโรคธาตุเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมในที่สุดเราก็ต้องคืนให้เขาไปวัตถุทั้งหลายในโลกนั้นน่ะก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมในที่สุดก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติไปทั้งนั้นสิ่งที่เป็นโลกวัตถุนี้ที่มีวิญญาณก็ดีไม่มีวิญญาณก็ดีก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคราวนี้ว่าถ้าจิตไม่สงบไม่ตั้งมั่นเราก็จะไม่เห็นความเป็นจริงของธรรมชาตินี้ได้เลยเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิภาวนาจึงมีอนิสงส์มากถ้าจิตไม่สงบแล้วก็ไม่ได้เห็นธรรมะใจของเราก็คงจะหลงยึดถือว่านั่นก็เรานั่นก็ของเราเมื่อเรายึดมาถือว่านี่เรานี่ของเราแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ประสูติตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันวิสาขะพระนามีนี้แหละบารมีพระองค์ทำมามากแล้วเนี่ยตอนสมัยเป็นเด็กก็นั่งสมาธิที่ใต้ต้นว่าจิตสงบเป็นสมาธิในครั้งนั้นพระเจ้าสุโธทนะก็เห็นเป็นอัศจรรย์คือในเวลาเที่ยงไปแล้วเงาต้นว่านั้นน่ะก็ยังไม่คล้อยไปยังอยู่คงที่เหมือนเดิมด้วยบารมีที่ทำมานั่นนะก็นมัสการบูชาโพธิสัตว์สมาธินั้นพระพุทธเจ้าก็ดูลมให้ใจเข้าออกนี่เองเมื่อพระพุทธเจ้าของเราอายุได้29ก็ได้เสด็จออกแสวงหาซึ่งธรรมอันเป็นเครื่องพ้นจากความทุกข์เพราะเมื่อพระองค์พิจารณาแล้วเมื่อมีความเกิดขึ้นมาในโลกเราทุกคนก็อยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราชอบใจก็ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงไปอยากให้คงทนอย่างนั้นแต่แล้วสิ่งทั้งหลายมันก็เปลี่ยนแปลงไปมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราเกิดแต่เป็นเด็กก็เป็นเด็กอยู่อย่างนั้นนี่ก็อาศัยความเปลี่ยนแปลงเราจะจึงโตขึ้นมาแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้ก็ไม่หยุดก็จะทำให้เราเสื่อมไปมีความเจ็บความตายนี่เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าเห็นว่าเมื่อมีความเกิดขึ้นมาแล้วที่จะไม่ตายก็ไม่มีจึงจะหาว่าสถานที่ใดหรือใจของเราจะไปอยู่อย่างไรที่ไหนที่ไม่ต้องเกิดถ้าไม่เกิดขึ้นมาแล้วนั่นน่ะความแก่ความเจ็บความตายไม่มีก็คงไม่มีทุกข์ความทุกข์ในทางพุทธศาสนานั้นน่ะคือความทนอยู่ไม่ได้
อนิจจังนี้คือความไม่เที่ยงแท้ทุกขังคือจะเป็นวัตถุสิ่งของก็ดีที่ไม่มีวิญญาณร่างกายคนสัตว์ที่มีวิญญาณมีสภาวะทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยลักษณะที่แปรเปลี่ยนไปนี้ไม่มีใครจะบังคับบัญชาได้ก็เรียกว่าเป็นอนัตตาคือว่างเปล่าจากความหมายที่เป็นตัวเป็นตนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้พิจารณาถึงเหตุปัจจัยอันนี้ว่าพอเราเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายเป็นทุกข์จึงได้เสด็จออกแสวงหาซึ่งโมกขธรรมทรมานพระวรกายถึงอีก6ปีก็พระชนมายุได้35จึงมานั่งสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยตำบลขยาที่ประเทศอินเดียพระชาสิทธัตถราชกุมารนั้นน่ะมานั่งสมาธิทำจิตให้สงบก็รู้ลมเข้ารู้ลมออกอย่างนี้จนจิตมีความสงบตั้งมั่นในสมาธิจึงพิจารณาเกิดญาณความรู้พิจารณาว่าคนเรานั้นเคยเกิดเป็นอะไรบ้างคนเรานั้นเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติในกรรมอะไรสัตว์ทั้งหลายจึงแตกต่างกันมีเลวมีประณีตแตกต่างกันไปในกรรมอะไรก็เพราะว่ากรรมแต่ละอย่างที่ทำมานั้นต่างกันนั่นเองแล้วก็เลยทรงพิจารณาถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้พระองค์ทรงเวียนว่ายตายเกิดว่าเพราะความไม่รู้คืออวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุเป็นปัจจัยคิดว่ามาเกิดแล้วมันจะดีมีความสุขแต่เมื่อมาเกิดแล้วมันก็ยังเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เหมือนว่าเรามาได้สิ่งใดสิ่งของที่มันชอบใจสักอย่างหนึ่งเราก็มีความสุขใจแต่เราจะรู้ไหมว่าสิ่งนั้นแหละมันจะเป็นเหตุให้เรามีความทุกข์อยู่ตรงนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาดังนั้นสุขจึงเป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้นี้ก็มารู้เหตุรู้ปัจจัยว่าความทุกข์ก็มีพ่อมีแม่ที่จะเกิดขึ้นมาเหมือนกันพ่อแม่ของความทุกข์นั้นน่ะก็คือกรรมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองจึงว่าข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงความดับทุกข์ได้คือศีลสมาธิและก็ปัญญาเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8มีสมาธิเป็นต้นเมื่อเรามานั่งสมาธิอย่างนี้ก็เป็นทั้งศีลเพราะกายวาจาสงบเป็นทั้งสมาธิคือความตั้งใจมั่นเป็นทั้งปัญญาสติปัญญาที่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจเข้าออกนั้นจึงเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธินั่นก็เป็นปัญญาอยู่พร้อมในขณะนี้ถ้าจิตของเราเกิดมีความสงบขึ้นมานะมีความสุขมากขึ้นมานั้นเห็นว่าความสุขอันเกิดจากความสงบนี้แหละวัตถุทั้งหลายภายนอกนั้นที่เราเคยชอบก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่เท่ากับความอิ่มใจที่เกิดขึ้นในจิตมันยังมีความสุขความสงบอันเป็นความสุขความสงบ
ป็นนิรามิตสุขเป็นสุขที่ไม่ได้อาศัยอามิสอาศัยวัตถุทั้งหลายแต่เป็นสุขอันเกิดจากสมาธิจิตใจก็จะมีความอิ่มมีปิติปิตินี้ก็จะเป็นปิติสัมโพชงเป็นองค์ของการตรัสรู้ซึ่งธรรมะสมาธิก็เป็นสมาธิสัมโพชงเป็นองค์ของธรรมะเมื่อสติสมาธิปัญญาอันเป็นองค์ของพ่อชงคือเป็นทางที่จะรู้ธรรมะสมบูรณ์ก็เหตุเกิดเหตุปัจจัยขึ้นมาจากที่เราภาวนารู้ลมหายใจเข้าออกพุทโธนี้นั่นเองเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดพ่อชงมาเมื่อพ่อชงทั้งเจ็ดเมื่อสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วนั่นแหละวิมุตติความหลุดพ้นจากความโลภโกรธหลงก็จะเกิดขึ้นมาความโลภความโกรธความหลงที่หลุดออกไปจากใจได้นั้นใจจะมีความสุขมากใจจะมีความเย็นตัวโลภตัวโกรธตัวหลงทำใจให้ร้อนแต่เมื่อโลภโกรธหลงออกจากใจไปแล้วใจจะเย็นใจที่เย็นนั้นแหละเรียกว่าใจนิพพานนิโรธะคือความดับเพราะฉะนั้นใจดวงนี้ถ้ามีโลภโกรธหลงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้ามีบุญกุศลใจก็มีความสบายก็เป็นเทวดาถ้ามีความสงบก็เป็นพรหมมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาอุเบกขาก็เป็นพรหมถ้าบริสุทธิ์หลุดพ้นก็เป็นใจของพระก็เป็นใจที่บริสุทธิ์ก็เป็นใจดวงเดียวนี้นั่นเองที่พวกเรากำลังนั่งกันอยู่นี่แหละก็ขอให้พยายามทำพยายามปฏิบัติฝึกหัดในการทำสมาธิภาวนาวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ได้มากก็ได้น้อยก็พยายามดูรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกสวดมนต์ทำวัดภาวนาทุกวันเป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงได้ตรัสรู้นี้แหละเยยธรรมอันนี้แล้วในวันวิสาขบูรณมีนั้นน่ะหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็ยังทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่ถึง49วันน่ะใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เดินยังกลมบ้างนั่งสมาธิบ้างมองต้นสีมหาโพบ้างเป็นจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจึงอุทานว่าจะมีสัตว์ใดนอกที่จะสามารถจะเข้าใจในธรรมพระองค์อันละเอียดสุขุมนี้ด้วยอาจารย์ของท่านเป็นอาราระดาบทอุทกดาบทนั้นน่ะมีสมาธิมากก็ไปเกิดเป็นอรูปพรหมคือเป็นพรหมที่ไม่มีรูปมีแต่คุณนามธรรมไม่มีอายตนะที่จะติดต่อกันได้ก็ไม่สามารถจะรับธรรมได้ถ้าเกิดว่ามีอายตนะติดต่อกันได้รับธรรมะได้แล้วจะบรรลุธรรมได้ไม่นานเลยอย่างพวกเราเป็นมนุษย์เนี่ยมาพบกับพระพุทธศาสนาการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นลาภอันประเสริฐเกิดเป็นมนุษย์แล้วพบกับพระพุทธศาสนานี้ก็เป็นลาภอันประเสริฐมีชีวิตยืนยาวมาจนปัจจุบันนี้ก็เป็นลาภอันประเสริฐสามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นน่ะให้สูงสุดก็คือเข้าสู่นิพพานได้จากมนุษย์นี่แหละเป็นภพกลางๆพัฒนาความเป็นมนุษย์นี้แล้วเนี่ยให้เป็นเทวดาก็ได้ให้เป็นพรหมก็ได้เป็นพระเป็นนิพพานก็ได้ถ้าต่ำลงมาแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายลงไปก็ได้ก็อยู่ที่ใจนั่นเองอยู่ที่ใจตรงนี้นั่นเอง
พราะฉะนั้นเมื่อพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้มีโอกาสแล้วล่ะที่ได้ฟังธรรมะของพระศาสดาของเราอันเป็นเครื่องที่จะให้ถึงซึ่งความเป็นบรมสุขคือพระนิพพานให้เกิดความว่างในใจพวกเราทุกคนนั้นน่ะใจทุกดวงนั้นจริงๆแล้วปรารถนาความว่างกันนั้นว่างจากโลภว่างจากโกรธจากหลงแต่ว่าบางครั้งโรคโกรธหลงนั้นมันมีกำลังมากใจก็เป็นไปตามนั้นเรียกว่ากิเลสมันกล้าถ้าเกิดว่ามรรคโคคือทางเดินคือศีลสมาธิปัญญากล้าก็จะฆ่ากิเลสใจของเรานั้นก็จะได้เห็นธรรมคือความตั้งมั่นเมื่อเรามารู้ลมเข้าลมออกจนจิตสงบพุทโธก็หายไปเหลือแต่มีความรู้อยู่ที่ลมหายใจจนละเอียดเข้าไปในที่สุดแล้วความรู้สึกนั้นก็ไม่ได้มาจับที่ลมคงจะมีความรู้สึกที่ใจจิตมีความนิ่งมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาอยู่นิ่งๆมีปิติมีสุขก็อยู่ในความนิ่งอันนั้นมีสงบจะมีพลังงานเมื่อจิตเริ่มที่จะส่งออกไปข้างนอกเราก็นำกำลังของจิตอันนั้นมาพิจารณาแยกแยะดูว่าคนเราเกิดขึ้นมามีแก่มีเจ็บมีตายร่างกายนี้ที่ว่าเป็นของเรานั้นใช่หรือไม่พิจารณาแล้วจึงเกิดเห็นเป็นสภาวธรรมปรากฏขึ้นเป็นดินก็ได้เป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมปรากฏขึ้นมาแล้วก็แตกสลายไปเราจะมีความเข้าใจลึกๆอยู่ที่จิตนั้นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเรามาเข้าใจผิดว่าเป็นเรามานานแล้วเราคิดก็พอจะรู้ว่าไม่ใช่เราแต่เราก็ยังละไม่ได้เราได้ยินได้ฟังเราก็รู้ว่าไม่ใช่เราแต่เราก็ละความรู้สึกไม่ได้แต่เมื่อปัญญาเกิดเพราะการภาวนาเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างแจ่มแจ้งเหมือนกับว่าเราได้ตัดสินผู้พิพากษาได้ขึ้นบัลลังก์ตัดสินคดีความสิ้นสุดลงไปแล้วนะก็คือศีลสมาธิปัญญาได้มารวมกันเป็นมรรคสมังคีชี้ขาดลงไปแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราจริงๆเด็ดขาดลงไปใจก็รู้บริสุทธิ์หลุดพ้นเห็นหลุดพ้นจากความยึดถือในเบื้องต้นในความเห็นผิดว่าร่างกายนี้คือเราคือของเราเห็นชัดในใจที่ไม่เปลี่ยนไปอีกแล้วว่าใจนี้ไม่ใช่เราแน่นอนว่ากายนี้ไม่ใช่เราแน่นอนใจเห็นชัดอย่างนั้นความทุกข์คือโรคปวดหลงนั้นก็น้อยลงไปก็อาศัยใจตั้งมั่นเป็นสมาธิการนั่งสมาธิภาวนาจึงมีอานิสงส์มากกว่าการทำทานรักษาศีลเพราะเป็นการทำได้ยากกว่าทานก็ดีก็ยังทำง่ายศีลก็ยังง่ายกว่าสมาธิแต่ศีลก็ยากกว่าคนทำทานมากแต่คนรักษาศีลมีน้อยคนรักษาศีลจำนวนมากจะภาวนาให้จิตสงบก็น้อยคนภาวนาจิตสงบมากจะให้ได้เห็นธรรมก็น้อยแต่ทั้งนี้ก็ไม่เกินความสามารถของพวกเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์อันเป็นชาติอันประเสริฐนี้แหละก็ขอพยายามขวนขวายปฏิบัติอย่างเช่นองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นที่พระองค์ทรงเสียสละสร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปหรือจำนวนมากนับจำนวนชาติไม่ได้สั่งสมบารมีมาจนเป็นผู้ที่มา
หรือพบหรือชาติออกจากวัฏสงสารได้พระองค์แรกแล้วก็ได้วางหลักธรรมคำสั่งสอนเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นให้บริสุทธิ์หลุดพ้นออกไปจากความโลภกดหลงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารให้ถึงเข้าสู่บรมสุขคือนิพพานศาสนาพุทธของเราจึงยกเรื่องทุกข์มาเป็นเบื้องต้นเสียก่อนความทุกข์นี้ให้ย่อมให้เกิดสติเกิดปัญญาแต่สุดท้ายแล้วก็จิตจะเข้าไปสู่บรมสุขคือนิพพานคือเมื่อมองเห็นว่าพบมนุสโลกคดีเทวโลกคดีพรหมโลกคดีนั้นยังไม่ใช่สุขที่แท้จริงยังมีทุกข์เกี่ยวพันอยู่จึงพิจารณาละความรู้สึกที่พอใจในภพทั้งหลายให้หมดลงไปจิตนั้นก็จะเข้าสู่นิพพานแล้วก็ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นบรมสุขเมื่อพวกเราได้มาปฏิบัติเพื่อสู่ความว่างคือนิพพานนั้นเราเป็นที่เราปรารถนาด้วยกันทุกดวงก็ขอให้ตั้งใจการทำทานก็ดีเพื่อนิพพานการรักษาศีลเพื่อนิพพานการภาวนาเพื่อนิพพานแล้วก็เกิดความสบายใจก็มีความว่างใจก็มีความเบาจากความยึดความถือทั้งหลายเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเรานั้นเกิดความสงบขึ้นมาเรียนให้ตั้งใจกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกทำสติปัญญาของสมเด็จพระศาสดาของเราก็ทำมาแล้วจึงสอนให้พวกเรานั้นปฏิบัติตามทำตามเมื่อพระองค์ได้รู้ได้บรรลุแล้วเสวยวิมุตติสุขก็สั่งสอนธรรมะโปรดเวนัยสัตว์มาอยู่ถึงอีก45ปีมีสงสาวกที่เป็นพระภิกษุสมณเณรคารวะญาติโยมก็ได้บรรลุธรรมเห็นธรรมตามพระศาสดาเราไปจำนวนมากจนพระองค์ก็ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานก็ตรงกับวันวิสาขบูรณมีเหมือนกันตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6นี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงประสูติก็ดีตรัสรู้ก็ดีปรินิพพานก็ดีเป็นวันเดียวกันเป็นศาสดาเอกของโลกซึ่งการตรัสรู้นั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ที่ใจพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นนั่นเองแต่พระองค์ทรงนิพพานนิพพานนั้นน่ะเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานนั้นก็ยังสอนให้สงสาวกนี้ไม่ประมาทตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้พยายามปฏิบัติให้ใจมีพุทโธเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันที่สุดพวกเราก็จะพ้นจากความทุกข์ได้จริงก็ขอให้พยายามปฏิบัติตั้งจิตตั้งใจให้เป็นสมาธิพอสมควรแล้วใช้สัญญาณ